หลังจากที่เรามีพื้นฐานจากคลิปที่ผ่านมาเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนได้เห็นตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับหน้าที่หรือ conduct เห็นการกระทำที่พึงกระทำหรือไม่พึงกระทำรวมทั้งทราบความผิดเกี่ยวกับ market misconduct ที่ผู้แนะนำการลงทุนอาจหลงเข้าไปมีส่วนกระทำด้วยวันนี้เราจะสรุปผลจากการกระทำข้างต้นว่าหากทำผิดในเรื่อง market misconduct หรือทำผิดหน้าที่หรือ conduct ของผู้แนะนำการลงทุนแล้วผลที่ตามมาเป็นอย่างไรกระทบกับ license ของผู้แนะนำการลงทุนอย่างไรเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหากเจอบทลงโทษดังกล่าวหากผู้แนะนำการลงทุนกระทำผิดตาม market misconduct โทษที่ได้รับเรียกว่ามาตรการลงโทษทางแพ่งหรือ civil penalty ซึ่งมีโทษ5ประเภทได้แก่ 1. ถูกเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง 2. ถูกเรียกคืนประโยชน์จากการกระทำความผิด 3. ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขาย 4. ห้ามเป็นกรรมการผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ 5. อาจให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคืนก.ล.ต.ทั้งนี้หากผู้แนะนำการลงทุนทำผิดหน้าที่ตามหน้าที่ที่กำหนดซึ่งเรามีพื้นฐานหน้าที่ต่างๆของผู้แนะนำการลงทุนมาตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วนั้นโทษที่เกิดจากการทำผิดหน้าที่เรียกว่าโทษทางปกครองโทษประเภทนี้ไม่ถึงต้องเสียค่าปรับหรือต้องไปแจ้งความกับตำรวจแต่โทษนี้มีทั้งหมด3ระดับได้แก่1. เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเรียกว่า public reprimand เมื่อถูกลงโทษตามข้อนี้แล้วผู้แนะนำการลงทุนจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปได้แต่ต้องไม่มีความผิดซ้ำในช่วง1ปีขอย้ำนะคะโทษขั้นต่ำนี้ไม่ใช่ภาคทันเพราะก.ล.ต.ยกเลิกโทษภาคทันไปนานแล้วแต่ผลของมันคล้ายกับการลงโทษภาคทันคือยังทำหน้าที่ต่อไปได้เท่านั้น 2. พักหากมีการทำความผิดที่ร้ายแรงขึ้นมาจะต้องพักการปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่1เดือนถึง2ปีแล้วแต่เรื่องค่ะ 3. เพิกถอนการเพิกถอนไลเซนส์เป็นการลงโทษทางการปกครองที่ร้ายแรงที่สุดโดยจะทำการยึดใบอนุญาตทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามระยะเวลาการถูกลงโทษเริ่มจาก1ปีถึง10ปีแล้วแต่เรื่องเช่นกันค่ะหากมีการกำชับหรือตักเตือนไม่ถือว่าเป็นการลงโทษทางปกครองแต่ผู้แนะนำการลงทุนก็จะต้องระมัดระวังเช่นกันหากก.ล.ต.มีหนังสือกำชับอาจเป็นความผิดแต่ไม่ร้ายแรงที่จะยกขึ้นลงโทษหรือไม่ผิดเลยก็ได้เพราะหลักฐานไม่มีชี้ชัดว่าผู้แนะนำการลงทุนกระทำผิดแต่การมีหนังสือกำชับเพื่อเตือนสติผู้แนะนำการลงทุนว่าต่อไปเวลาทำหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดขึ้นมีคำถามว่าหากผู้แนะนำการลงทุนถูกลงโทษตั้งแต่สั่งพักถึงเพิกถอนแล้วจะกลับมาทำหน้าที่ต่อได้เมื่อใดเรามาตามดูขั้นตอนของก.ล.ต.กันเดี๋ยวนี้เรามีข้อกำหนดที่เข้มขึ้นกว่าอดีตหากถูกลงโทษพักเป็นต้นไปเวลากลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อต้องไปสอบจรรยาบรรณให้ได้ก่อนจะเริ่มงานใหม่เพราะถือว่าคนที่ถูกสั่งพักกฎระเบียบจรรยาบรรณไม่ค่อยแข็งแรงจึงให้ไปสอบขอย้ำนะคะสอบเท่านั้นนะคะไม่ได้ให้อบรมแต่ถ้าถูกเพิกถอนก็ต้องไปสอบไลเซนส์ใหม่ซึ่งรวมการสอบจรรยาบรรณอยู่แล้วแล้วมาขึ้นทะเบียนใหม่ก่อนจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ค่ะหวังว่าผู้แนะนำการลงทุนจะไม่เข้ามาสู่ขั้นตอนการลงโทษนะคะการลงโทษไม่ได้เป็นผลดีกับใครกระทบทั้งงานทั้งจิตใจหากผู้แนะนำการลงทุนเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และเป็นมืออาชีพเพื่อรักษาความเป็นธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลัวความผิดหรือการลงโทษใดๆเลยค่ะ